ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกันอย่างต่อเนื่องไปติดตามบรรยากาศได้จากคุณศิรวิชัยเกษมรายงานจากพระบรมมหาราชวังค่ะขอบคุณครับสำหรับบรรยากาศที่บริเวณพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวงในช่วงบ่ายนะครับยังคงมีประชาชนจำนวนมากครับเดินทางเข้ามาเข้าแถวรอที่จะเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกันอย่างเนืองแน่นนะครับขณะที่หน่วยงานทางภาครัฐเอกชนและเหล่าจิตอาสาก็ยังคงนำอาหารน้ำดื่มมาแจกจ่ายให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องครับจำนวนมากจากทั่วทุกภูมิภาคได้เดินทางมาเข้าแถวรอด้วยเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความเรียบร้อยและจัดแถวให้กับประชาชนเดินเข้าไปภายในพระบรมมหาราชวังอย่างเป็นระเบียบซึ่งวันนี้นะครับประชาชนที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะกับทางจังหวัดโดยการอำนวยความสะดวกของกระทรวงมหาดไทยเป็นลำดับของจังหวัดพิษณุโลกหนองคายมุกดาหารและภูเก็ตรวม 3,765 คนนอกจากนี้นะครับยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่เดินทางมาด้วยตัวเองพร้อมกับครอบครัวซึ่งมีหลายคนนะครับที่เดินทางเข้ามาที่กรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกและบางส่วนได้เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้วมากกว่า1ครั้งเมื่อมาถึงแล้วนะครับก็ต่างรู้สึกน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและปราบปลื้มใจที่ได้มีโอกาสเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรักมากครับเนื่องจากว่าพระองค์ท่านมีแนวทางพระราชดำริโดยเฉพาะให้การประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ท่านเนี่ยให้อยู่ภายใต้ศีลธรรมจริยาที่ดีนะครับแล้วก็สามารถนำมาประกอบใช้ดำรงชีวิตให้พี่น้องหรือว่าตัวเองนะครับพร้อมกับครอบครัวในสังคมอย่างยั่งยืนอยู่เย็นเป็นสุขครับขณะที่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและกลุ่มจิตอาสายังคงนำอาหารน้ำดื่มรวมไปถึงสิ่งของจำเป็นมาแจกจ่ายให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยหวังเป็นส่วนหนึ่งที่อยากทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชส่วนการรักษาความปลอดภัยยังคงเป็นไปอย่างเข้มงวดครับมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองโดยรอบท้องสนามหลวงเพื่อให้การดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยป้องกันมิจฉาชีพนะครับที่อาจจะแฝงตัวเข้ามาในพื้นที่ท้องสนามหลวงครับสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมกราบถวายบังคมพระบรมศพนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือให้เตรียมตัวมาจากบ้านให้พร้อมครับซึ่งหากใครมีโรคประจำตัวนะครับก็ขอให้เตรียมยามาให้พร้อมและหากใครมีผู้สูงอายุและเด็กมาด้วยนะครับก็ขอให้ดูแลอย่างใกล้ชิดครับซึ่งหากเกิดปัญหาขึ้นหรือว่าเกิดการพัดหลงก็สามารถขอความช่วยเหลือได้จากเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทุกจุดบริการนะครับที่อยู่บริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวังครับทั้งหมดนี้คือบรรยากาศในช่วงบ่ายที่บริเวณพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวงช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับ